าชมคอนโดใกล้ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาทจากแสนสิรินะคะใครที่เป็นนักลงทุนห้ามพลาดค่ะพร้อมสิทธิพิเศษในการจองห้องก่อนใครอย่าลืมติดตามชมคลิปนี้กันนะคะจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะวันนี้นะคะจิ๊บอยู่ที่โครงการดีคอนโดไฮเวย์ค่ะเป็นคอนโดมิเนียมกำลังจะเปิดขายในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะแต่จิ๊บนะคะเป็นกลุ่มแรกๆเลยได้เข้ามาดูคอนโดและเซลล์กอรี่ที่นี่ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าจิ๊บเองก็เป็นศิษย์เก่าลูกแม่โดมรั้วธรรมศาสตร์เหมือนกันนะคะตอนนี้โครงการอยู่ตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะอยู่บนถนนเชียงรากนะคะซึ่งถ้าเกิดใครเคยได้ติดตามโครงการดีคอนโดของแสนสิริต้องบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆเลยตามจิ๊บเข้ามาดูกันเลยค่ะโครงการมีทั้งหมด10ไร่นะคะเป็นคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นจำนวน3อาคารแล้วก็คลับเฮาส์สูง3ชั้น1อาคารค่ะจำนวนโครงการมีทั้งหมด800ยูนิตค่ะแบ่งเป็นอาคาร A อาคาร B แล้วก็อาคาร C ค่ะสำหรับส่วนกลางของโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าทางแสนสิริเองเนี่ยออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าดีคอนโดตัวอื่นๆที่สร้างมาแล้วนะคะส่วนกลางก็จะเป็นคลับเฮาส์สูง3ชั้นอยู่ตรงกลางนะคะมีทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซมีมีตติ้งแอเรียสระว่ายน้ำนะคะยาวถึง30เมตรว่ายได้จริงออกกำลังกายได้จริงนะคะแล้วมีที่จอดรถสำหรับรถที่เป็นรถยนต์อยู่จำนวน 40% แล้วก็รถที่เป็นจักรยานยนต์นะคะจำนวน 10% ค่ะห้องแรกที่พามาชมนะคะเป็นขนาด26ตารางเมตรค่ะ layout นี้จะเป็นแบบครัวปิดนะคะเข้ามาก็จะเจอในส่วนของครัวแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายมือนะคะต้องบอกค่ะว่าจุดเด่นของห้องนี้ก็คือจะมีครัวกั้นแบบนี้เลยเป็น partition ที่โครงการแถมมาให้เลยนะคะกั้นสัดส่วนระหว่างห้องนอนกับห้องครัวไว้เรียบร้อยแล้วห้องอารมณ์จะเป็นเหมือนสตูดิโอค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดีไซน์พิเศษจาก SP Furniture มีส่วนของทีวีคอมบิเนตนะคะชั้นวางของตู้เสื้อผ้าเตียงโซฟาโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานค่ะส่วนไซส์เตียงที่ได้มานะคะจะเป็นไซส์อยู่ที่5ฟุตค่ะ5ฟุตตรงนี้จะไม่ได้มีฟูกแถมให้นะคะสามารถเตรียมฟูกมาเองได้แล้วแต่ว่าจะชอบฟูกความนุ่มระดับไหนนะคะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมมาให้จะเป็นแอร์ติดผนังมาให้แล้วนะคะและโดยส่วนตัวนะคะสำหรับห้องนี้จิ๊บจะชอบในส่วนของที่วางโต๊ะค่ะเพราะมันสามารถนั่งทำงานได้แบบจริงจังเลยนะคะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่แล้วก็มีเก้าอี้พรอไวให้2ตัวแบบนี้เลยนะคะพูดถึงดีไซน์ที่พัฒนามาจากดีคอนโดตัวก่อนๆ ก็คือเรื่องของแมททีเรียลห้องนะคะต้องบอกว่าตัวใหม่นี้นะคะดีคอนโดไฮเวย์มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบไฟนะคะจากโคมไฟที่เป็นลักษณะเหมือนโคมไฟซาลาเปาตอนนี้ก็เป็นโคมไฟแบบ LED แบบประหยัดไฟดีไซน์สวยงามขึ้นนะคะพื้นก็จะเป็นลามิเนตสีโทนประมาณสีเทานะคะให้แมทกับเฟอร์นิเจอร์ที่แถมมาจากทาง SP Furniture ค่ะส่วนพื้นถึงเพดานโครงการนี้ดีไซน์ไว้ที่ 2.5 เมตรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขนาด26ตารางเมตรเหมือนกันแต่เป็นคนละเลย์เอากันนะคะตามจิ๊บไปดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องเป็นแบบไหนสำหรับห้องที่2นะคะที่จิ๊บนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องขนาด26ตารางเมตรเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแตกต่างกันที่ว่าเป็นห้องหน้ากว้างนะคะประมาณ5เมตรมันเลยให้ฟีลลิ่งว่าเวลาเดินเข้ามาไม่ใช่แค่ห้อง26ตารางเมตรอะมันดูกว้างกว่านั้นมากๆเลยมีส่วนของห้องนั่งเล่นที่จะมีระเบียงอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ห้องนอนที่จะเป็นหน้าต่างนะคะรับแสงค่ะมันเลยทำให้ห้องดูค่อนข้างโปร่งทีเดียวค่ะเดี๋ยวจิ๊บพาเดินดูห้องดีกว่าเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเจอในส่วนของห้องครัวไม่ได้มีพาร์ติชันกันแต่ก็สามารถทำครัวได้มีส่วนของที่วางรองเท้านะคะมีโต๊ะทานอาหารค่ะแล้วก็มีห้องน้ำค่ะเตียงก็จะเป็นเตียง5ฟุตเหมือนห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าจะได้ฟีลลิ่งความเป็นสัดส่วนมากกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะห้องนี้เองเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่แถมมาลักษณะจะคล้ายๆกันเพียงแค่ว่าพอเราตกแต่งด้วยโทนสีที่แตกต่างนะคะมันก็ทำให้ฟีลลิ่งของการอยู่อาศัยเนี่ยแตกต่างกันค่ะห้องต่อไปที่จิ๊บจะพาไปชมนะคะเป็นห้องขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นค่ะ32ตารางเมตรเราไปดูกันดีกว่าค่ะและห้องที่เป็นไซส์ที่จิ๊บชอบที่สุดนะคะคือไซส์32ตารางเมตรค่ะไม่ได้ชอบแค่ขนาดนะมันชอบในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่อยู่อาศัยอะค่ะมันใหญ่กว่า32ที่เคยเห็นในเมืองมากๆเลยเข้าไปดูในห้องนอนก่อน
ห้องนี้นะคะห้องนอนจะอยู่ด้านในนะคะเตียงดีไซน์ยังเป็น5ฟุตเหมือนเดิมนะแต่จริงๆมันใส่เตียง6ฟุตได้สบายๆเลยนะคะเพราะยังมีสเปซที่ว่างอยู่นอกจากตู้เสื้อผ้าที่บิวอินมาให้แล้วโต๊ะทำงานแล้วนะคะก็เตียงเนี่ยสามารถเดินได้สบายๆเลยแล้วก็สามารถติดทีวีที่ผนังได้ด้วยถ้าโครงการบางโครงการห้องนอนต้องบอกเลยค่ะต้องใช้แบบตัวแทรกเดินเข้าไปนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำค่ะห้องน้ำจะอยู่ภายในห้องนอนแล้วนะคะแบบนี้เลยทำให้ก็สะดวกในการใช้งานเนาะแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะไปดูห้องนั่งเล่นกันดีกว่าห้องนั่งเล่นนะคะเดินเข้ามาจากประตูก็จะเจอครัวก่อนเลยนะคะครัวจริงๆทุกห้องนะไซส์ขนาดใกล้เคียงกันนะคะมีที่วางรองเท้าไว้เหมือนกันมีโต๊ะทานอาหารเหมือนกันนะคะแต่ความพิเศษไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของโซฟาค่ะโซฟาก็จะมีพื้นที่สเปซระหว่างโซฟาและทีวีใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ระเบียงค่ะระเบียงที่นี่จะเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่สามารถใส่เครื่องซักผ้าได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วการอยู่แบบคอนโดสำหรับปล่อยเช่านักศึกษาเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องซักผ้าภายในห้องก็ได้นะคะราคาเริ่มต้นในการเปิดขายนะคะอยู่ที่ 1.59 ล้านบาทส่วนห้องขนาด32ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นที่ประมาณ2ล้าน3ค่ะราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่หักส่วนลดนะคะใครที่อยากได้ส่วนลดหรืออยากจ้องอยากเลือกห้องก่อนนะคะอย่าลืมลงทะเบียนที่เพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะจะได้สิทธิ์จองก่อนวันที่1สิงหานี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อสังหาเรื่องจิ๊บๆกันนะคะสำหรับคลิปหน้าจิ๊บจะพาไปดูโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะ